กันพี่โดยองค์ปู่พุทธอิสระจากวัดอ้อน้อยฮะครับเอาอะไรมาแจกบ้างครับเต็มหลังรถเลยเป็นข้าวกล่องนะฮะครับข้าวกล่องตัวนี้เราแล้วก็มีน้ำดื่มครับวันนี้เราจัดมาเช้านี้ทั้งหมด 2,500 ชุดโอ้พร้อมน้ำดื่มพิเศษสง่าทุกคันมาจะมีน้ำดื่มติดมาพร้อมข้าวคือความรู้สึกแบบไหนอยากออกมาทำงานอาสาแบบนี้ครับในหลวงเนี่ยเป็นบุคคลที่ว่าทำผลประโยชน์ให้ประเทศชาติเราเยอะแยะไม่มีอะไรเทียบได้นะครับคือพูดแล้วน้ำตามันจะไหลครับสุดท้ายแล้วเราสิ่งที่เราทำอ่ะมันแค่ปลายเล็บซึ่งเทียบค่าไม่ได้เลยนี่คือสิ่งที่เราประทับใจในหลวงของเราครับเพราะฉะนั้นทุกคนมาแล้วทำด้วยใจจริงๆครับน้ำดื่มครับข้าวฟรีครับน้ำดื่มฟรีครับแต่วันนี้ไม่ได้มาขายไม่ได้มาขายค่ะวันนี้ตั้งใจมาทำอะไรครับมาทำแล้วก็มาทำความดีค่ะเอาอะไรมาแจกมาครับวันนี้มีทั้งข้าวต้มไก่ครับขนมครับแล้วก็เค้กแล้วก็น้ำเยอะหลายอย่างเลยค่ะจะเป็นยากระตุ้นครับยาดมมีหลากหลายค่ะมีความรู้สึกว่าพ่อเหนื่อยมาเยอะแล้วเราอยากทำอะไรบ้างที่มีความรู้สึกว่าแค่นี้เราทำได้แล้วอยากให้พ่อภูมิใจอะค่ะมาวันแรกครับผมมาจากวัดตะกำกรุงเทพครับผมพวกพี่ๆน้องๆเพื่อนๆแล้วก็พี่ป้าน้าอาเอาข้าวครับผมมีข้าวมีน้ำแล้วก็มีไข่ต้มอะไรอย่างเงี้ยครับพอทราบอยู่ว่าคนที่มาจากต่างจังหวัดมาจากไกลๆเขาต้องมาบางคนเขามาพักอยู่ที่นี่มาอะไรอย่างเงี้ยเขาซื้อของกินอะไรอย่างงี้น่าจะลำบากก็เลยทำมาแจกมาบริจาคครับก็ทำกับข้าวกันตั้งแต่ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งก็ช่วยกันทำช่วยอะไรมาแล้วก็เช้าก็รถออกก็มาที่นี่เลยดีใจที่ได้ช่วยเหลือตรงนี้คือก็เหมือนเรามาช่วยเอาหลวงตอนนี้นะครับผมมาอยู่บริเวณรอบสนามหลวงนะครับซึ่งก็เป็นอีกจุดนึงที่มีการรวมตัวของกลุ่มประชาชนอย่างที่เห็นนี่นะครับเพื่อที่จะนำของมาแจกกันครับมาจากชลบุรีครับชลบุรีวันนี้ว่างวันเสาร์ครับก็อยากช่วยกันเพื่อพ่อเนาะเป็นของเยอะแยะเลยใช่ก็มีเอาอะไรมาแจกบ้างมีเยอะอยู่มีพวกขนมปังแล้วก็น้ำตะเย็นยาดมอะไรอย่างเงี้ยครับบอกว่าของท้ายรถนี่เยอะมากเป็นอะไรขนมใช่ไหมครับใช่ส่วนใหญ่เป็นพวกขนมแล้วก็น้ำของกินครับมียาดมด้วยมียาดมด้วยดีเลยครับอันนี้ก็คือมากันทั้งหมดกี่คนนะครับ20ได้นะครับ20กว่าคนคือเหมือนเราก็เห็นอย่างเมื่อวานเนี้ยเราก็เห็นประชาชนเห็นพ่อแม่พี่น้องคนไทยเนาะมานั่งมาต่อแถวร้อนๆกันครับบางคนก็เป็นลมอย่างเงี้ยครับก็คือเราทำได้ครับตอนนี้คือเราก็อยากทำเป็นเพื่อนที่มาอะไรครับรวมกันในวันแรกที่มาผมก็เห็นแบบว่าเห็นข่าวรูปว่าคนมากันเยอะแล้วก็บางคนก็เป็นลมอะไรแบบนี้ก็แบบมีคนป่วยอะไรแบบนี้เราก็เลยจิตอาสาก็เลยรวมกันมารวมตัวกันบริจาคซื้อของมาแจกจ่ายจำหน่ายแล้วก็มีพ่อหลวงของเราแล้วก็ประชาชนมาเป็นแรงผลักดันให้เราทำกิจกรรมแบบนี้ครับจุดกลางของเราคือยาดมครับและยาดมนี่ก็ไปไวมากแบบคนต้องการเยอะที่สุดเลยครับแล้วก็กระดาษทิชชู่แล้วก็สลับเปาขนมปังอะไรแบบนี้ผมเลยมั่นใจว่าของที่เรายื่นให้เขาได้ใช้ได้กินมันไม่ใช่แค่เราด้วยอะค่ะเพราะว่าเงินที่เขาบริจาคกันมาด้วยเราเปิดรับได้อย่างนี้แต่ว่ารับแค่บางส่วนนะคะแค่คนที่เรารู้จักตามเฟซตามอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่แค่เราอะที่คิดที่จะทำอะไรบางอย่างแต่ว่ามันมีคนอื่นด้วยตอนนี้นะครับผมกำลังอยู่ในแถวที่กำลังต่อคิวนะครับเพื่อที่จะไปส่งน้ำพระบรมศพพ่อหลวงนะครับซึ่งก็จะสังเกตว่าตอนนี้ท้ายแถวนี่มองไปสุดลูกหูทุกตานะครับแล้วก็บริเวณแถวตรงนี้นี่ก็ถือว่าเป็น
แถวที่ใหญ่แบ่งเป็นจากสายตานี่จะประมาณ6ถึง7แถวด้วยกันนะครับแล้วก็อากาศค่อนข้างร้อนระหว่างที่รอแถวอยู่นี่นะครับก็จะมีอาสาสมัครที่มาคอยแจกน้ำหรือว่าแจกขนมต่างๆรวมถึงถังขยะนะครับที่จะคอยมาถามถ่ายอยู่เป็นระยะครับคนที่ข้างๆว่ามีโรคประจำตัวแล้วบ้างนะครับเผื่อท่านเป็นลมไปแล้วไม่ทราบนะครับเป็นโรคอะไรนะครับไม่มีใครรักษาทิ้งได้นะคะรับน้ำไหมคะเพิ่งมาค่ะวันแรกเป็นนักศึกษาอยู่ค่ะของหนูมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะของหนูพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะพระจอมเกล้าราชบัณฑิตมีส้มนะคะนี่แจกไปเกือบหมดแล้วมีส้มแล้วก็มีพวกขนมปังอะค่ะแล้วก็ใช่ค่ะมาช่วยแจกแต่ตอนนี้ก็หมดไปเยอะแล้วเหมือนกันก็มีแบบว่าขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วให้ได้เกียรติ4เขาอวยพรเราคืนใช่ค่ะเหมือนเราแลกเปลี่ยนกันนะคะแต่เราก็ดีเล็กๆน้อยๆใช่แลกเปลี่ยนต่างคนต่างสุขใจอะค่ะอย่างน้อยเราก็ได้ทำอะไรที่เป็นความดีเพื่อพ่อของเราบ้างก็ถือว่าเป็นความดีเล็กน้อยที่เราพอทำได้ค่ะสตรีศรีสุริโยไทยค่ะนัดกันมาเพื่อมาแจกน้ำให้ประชาชนค่ะตอนแรกนัดกันมาเองค่ะเป็นกลุ่มของโรงเรียนแล้วก็มาเจอพี่ๆปอเด็กตึงเขาก็ให้พวกหนูมาด้วยกันแล้วก็มาช่วยกันแจกแล้วของที่เอามาแจกนี่เอามาจากไหนคะพวกหนูระดมทุนกันมาจากครอบครัวเลยค่ะส่วนของครอบครัวแล้วก็ซื้อของกันมาเองแล้วก็มาร่วมกับของพี่ปอเด็กตึงอะค่ะวันนี้หลักๆเลยก็คือแจกน้ำให้กับพี่ๆทุกคนค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีช่วยพี่เขาแจกแอมโมเนียด้วยค่ะพวกเราไม่ได้เป็นเหมือนคนแก่คนเฒ่าที่ได้คอยเห็นในหลวงทรงงานมาตลอดพวกเราก็อย่างน้อยโอกาสสุดท้ายนี้พวกเราก็อยากมาช่วยกันค่ะในระหว่างที่รอแถวนี้ก็จะมีกลุ่มจิตอาสาสมัครที่มาถามไถ่แอมโมเนียบ้างน้ำบ้างรู้สึกยังไงกับกลุ่มคนเหล่านี้รู้สึกภูมิใจอะค่ะแล้วก็คือแบบรู้สึกปลื้มกับเขาอะว่าแบบเขาแบบมีจิตใจที่ดีอะค่ะที่แบบยอมเสียสละตัวเองแล้วก็แบบมาช่วยคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ที่แบบเขาแบบไม่รู้สึกเหนื่อยแล้วก็คือบางคนนะจะเห็นว่าจะมีฝรั่งด้วยแล้วก็แบบยิ่งเห็นอะคือเราก็ยิ่งภูมิใจอะว่าแบบขนาดเขาเป็นต่างชาติอะเขายังแบบทำเพื่อพ่อเราได้เห็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สละเวลาของตัวเองมาทำงานด้วยดีใจครับเด็กรุ่นใหม่เนี่ยรุ่นที่เข้ามาเสียสละตรงนี้ใช่เลยแล้วก็จะให้เขาบอกต่อนะครับว่าในหลวงเนี่ยท่านทรงพระองค์สร้างเนี่ยทรงให้เราเยอะมากครับแล้วก็ฝากเด็กรุ่นหลังน้องๆรุ่นหลังตรงนี้ครับปลื้มใจมากกับที่ทำความดีให้พระองค์ท่านจ้ะส่วนของจุดนี้นะครับก็มีการแจกน้ำกับข้าวนะครับฟรีนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับมาจากไหนกันพี่วันนี้ปากกลาถามมาละครั้งครับแจกไปกี่กล่องนะครับหลายร้อยกล่องนะครับหลายร้อยกล่องได้ทำอาสาอยู่แล้วครับเราก็อยากจะช่วยให้คนที่มาเนี่ยมาจากไกลๆอย่างเงี้ยได้แบบว่าเหนื่อยได้กินตั้งใจออกมาโดยเฉพาะครับเพื่อคนที่เรารักครับพ่อของเราขอข้าวกล่องครับครับผมเห็นคุณอาบอกมานานมากแล้วคุณอามาจากไหนครับมาจากกรมการขนส่งทางเรือครับผม
มาช่วยงานจราจรช่วยทุกตามที่จะช่วยได้ครับผมทำตั้งแต่กี่โมงครับประมาณ6โมงเย็นแล้วครับ6โมงเย็นทำอะไรไปบ้างแล้วพอดีครับช่วยกันผมก็จราจรช่วยดูความเรียบร้อยครับหมดทุกอย่างเลยครับผมตั้งใจยังไงครับวันนี้ถึงมาช่วยงานอาสาผมอยากช่วยครับครับครับรับพ่อครับครับเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยสบายใจครับผมครับหมดตั้งแต่ห้าโมงแล้วห้าโมงกว่าแล้วครับดูอาการนี่เหนื่อยทานน้ำยังครับโอเคอยากครับไอ้น้องปวดนี่มาเลยต้องบอกว่าเห็นคุณอาโบกรถอย่างนี้มาสักพักแล้วเหมือนกันนะครับก็จะอย่างเงี้ยไม่หยุดเขาไปคุยด้วยก็ยังไม่หยุดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานหรือว่าอีกหนึ่งอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันวันนี้นะครับในส่วนของงานต่างๆรวมถึงงานจราจรครับ